กลับมาที่บ้านเรานะอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับเหตุเกิดที่โรงหนังโรงภาพยนตร์เมื่อมีน้องผู้หญิงเขาไปดูหนังผีแล้วก็เพิ่งจะออกจากโรงมาคือใจเนี่ยยังแบบตุบๆอยู่เลยยังกลัวอยู่ยังผวาอยู่ในหนังมันน่ากลัวเป็นหนังผีไงพี่นาคสี่อย่างเงี้ยออกมาจากโรงปุ๊บโอ้โหกรี๊ดแตกเลยฮะเมื่อเจอนะคนแต่งผีมายืนหลบมุมอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยคือคนแรกๆนี่เขาก็ตกใจแบบสะดุ้งนิดหน่อยแต่คนเนี้ยคนที่ใส่เน็กไทเนี่ยน้องผู้ชายป๊อปคอนกระจายกรี๊ดเลยนะนี่นี่ถ้าป๊อปคอนเต็มถังเนี่ยคงใส่โอ้โหเนี่ยฮะยืนอะไรตรงนี้ยืนตรงทางออกเนี่ยนะค่ะใจก็ไม่ค่อยดีอยู่ดูหนังผีมาเนี่ยนะหนังจบแล้วอารมณ์ไม่จบเขาแถมให้เขาแถมให้เขาแถมให้เพราะว่าความเขาเรียกอะไรความระทึกความจริงอ่ะไม่ใช่แต่งชุดผีหรอกคุณบรรจงคุณหยกใส่ชุดนาคใช่ไหมใช่จะบวชพรุ่งนี้แล้วมาดูหนังก่อนมาดูหนังก่อนหยกนั่งดูอย่างเงี้ยหยกขำนะแต่ถ้าหยกไปเจอแบบนี้นี่สงสัยหยกก็ประมาณนี้เหมือนกันเนี่ยแต่น้องคนนี้อารมณ์นี่สั่นสู้นะพี่ตกใจปุ๊บคนอื่นได้รีบออกประตูคนนี้ตกใจปุ๊บหันหน้าประจันหน้าเลยอ่ะเพื่อนเลยรู้เลยชัดเจนเลยเนี่ยรีบ